ทำตามคอมเมนต์เดอะซีรีส์ดิว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 ใช่ไหมมันต้องมีเพลงมันจะบีดมันบาปไปเลยมันต้องมีเพลงนี้ขึ้นใช่ป่ะท่านผู้ชมนะทำตามคอมเมนต์เดอะซีรีส์นะครับพาร์ทที่19แล้วนะครับท่านผู้ชมครับเฮ้ยมันโอ้โหคนดูถือว่ากระแสตอบรับดีมากๆนะครับที่มาถึงพาร์ทที่19ได้เนี่ยมันต้องโอเคมากๆเลยอะถึงจะมาพาร์ทที่19ได้นะครับทุกท่านครับไอพาร์ทที่19นะครับจากน้องปรเมศเอกกวุฒินะครับทุกท่านครับนะใส่ผมมองไปฝั่งนี้ก็คือจอมันอยู่ฝั่งนี้นะครับทุกท่านครับมันมี2จอจอเล่นอยู่ตรงนี้จออีกจอแสดงผลอยู่ตรงนี้โอเคนะครับทุกท่านครับเพราะว่าผมซื้อ2จอแล้วแต่ว่าถ่ายคลิปแกะกล่องจอไปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ลงนะครับทุกท่านครับยังไม่ได้ลงเลยโอเคพี่ครับลองเอารถกระบะต่อพ่วงรถกระบะมาแรงไว้ช่วงนี้ต่อพ่วงรถสิบล้อไปขนดินได้ไหมครับได้ครับได้แล้วอยู่ครับผมได้ครับผมเด็กไอเทเลอร์ X1 ตอบว่าได้ครับผมนักตะยมครับนะช่วงนี้เขารู้สึกว่าจะมาแรงใช้ได้นะ จะมาแรงใช้ได้แล้วเนี่ยรถกระบะเนี่ยเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะเอารถกระบะมาใส่ดินนะครับน้องชายเขาบอกว่าแล้วมึงโอ้โหผมนึกว่าตลาดยิ่งเก๋รถเยอะยิ่งหายรถกระบะใช่ไหมรถคอกกระบะคอกผมจัดกระบะคอกให้ท่านผู้ชมนี่กระบะคอกอยู่นี้กระบะคอกเดี๋ยวมันจะได้ป่าวเนี่ยผมว่าซื้อใหม่ดีกว่าเนาะขายนะครับขายซื้อใหม่แม่งฟางเต็มเลยยิ่งเก๋ฟางเต็มเลยเดี๋ยวซื้อใหม่ก็ชอบขออนุญาตช้อปปิ้งหน่อยละกันน้องเขาบอกว่าไม่ใช่กระบะคอกนะเขาบอกว่าเอารถกระบะเฉยๆเดี๋ยววันนี้ผมลองกระบะให้เอาละแต่ที่ผมชอบนี่มากเลยเหมือนแม็กของเบนซ์อะเมอร์เซเดสเบนซ์อะเหมือนมากเลยอะเขาสูงมันไม่สวยอะมันดูแบบงึ้งๆไงไม่รู้อะเว้ยข้างหน้าก็มีละไปซื้อไปเลยนะผมซื้อไปนี่เมอร์เซเดสเบนซ์อะเมื่อกี้เห็นไหมเมอร์เซเดสเบนซ์กูเรียกถูกหรือเปล่าเนี่ยเบนซ์มันเป็นสองแชกเบนซ์มันสองแชกนี่ไงเบนซ์อะโคตรสวยท่านผู้ชมเคยเห็นยังท่านผู้ชมเดี๋ยวค่อยดูมาวันนี้กระบะก่อนเดี๋ยวนี้นะท่านผู้ชมครับน้องเขาบอกว่าเอากระบะคอกใช่ไหมเอากระบะเฉยๆต่อพ่วงคิดว่าจะต่อได้ปะต่อพ่วงเดี๋ยวพ่วงตัวนี้เลยนะครับท่านผู้ชมครับเอาละปึ๊บเอาละโอ้โหได้ป่าวเนี่ยพวงมันใหญ่จัดเลยว่ะโอ้โหดูโคตรสวยอ่ะนี่ครับป้าเดี๋ยวลองทำดูนะครับเขาบอกว่าให้เอากระบะต่อพ่วงเลยป่ะท่านผู้ชมนี่ครับถอยมาเลยเฮ้ยต่อได้ยิ่งเก๋มันก็ต้องต่อได้อยู่เพราะว่าเราเคยฟอร์ดแรปเตอร์ไปต่อเนาะเนาะมาช่วงนี้กระบะคอกมันมาแรงเว้ยวันนี้ทำในฟาร์ม22นะครับน้องเขาไม่ได้ระบุนะว่าจะต้องฟาร์มไหนนะผมเป็นคนเลือกเองนะว่าต้องเป็นฟาร์มไหนนะครับทุกคนครับโอเคงานมีคนคอมเมนต์บอกว่าเสียงเบาเหรอเสียงเกมเบาใช่เหรอเสียงที่มันเบาเหรอวะเสียงเกมเบาเหรอคือมีอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยแล้วกันนะทุกท่านนะในการตัดต่อนะครับคอมเมนต์ได้เลยแล้วกันนะครับทุกท่านครับอันนี้ BM นะ BMW ผมกดเบรกอยู่นะเนี่ยเฮ้ยโอ้แม่งเบรกอย่างยากเลยยัดแค่เดี๋ยวเอาอันนี้ออกก่อนเดี๋ยวมันขวางทางเบิร์นถอยโอเคเรียบร้อยสวัสดีครับพี่ BM แม่รถในฝันแม่รถในฝันก็ไปจอดอยู่ในนี้เนาะเอ้ยทำไมแม็กมันคล้ายๆกันเลยวะ BM กับต้องก็ต้องก่อนดีวันนี้เราไม่ขับรถเราขับกระบะอีซูนะทุกท่านครับวันนี้นะครับผมขับใช้งานนะผมใช้งานแล้วกระบะมันสามารถเขาเรียกว่ากระบะมันสามารถใส่ดินได้ปะแต่สุดใจดีนะแต่สุดใจนะโอ้โหจะไหวหรือเปล่าลูกพี่แม่ขนาดผมลากขึ้นนี่ยังไม่ไหวเลยเนี่ยยังไม่ค่อยจะไหวเลยนะอ่ะมาเอาละมันล็อกลูกเหรอเนี่ยไม่ล็อกนะ
โอเคนี่เรดิโอครับเดี๋ยววันนี้ผมจะเอายิตาชินะครับเอายิตาชิตักเอายิตาชิตักใส่ให้นะครับเดี๋ยววันนี้เอาแคทจอดไว้ก่อนเอายิตาชิยิตาชิยิตาชิเดี๋ยวเล็งดีๆก่อนเล็งดีๆก่อนลูกพี่โอ้โหต้องได้วนมาใหม่เนี่ยเฮ้ยพี่หัวล่างพี่หลบก่อนดิเออลงก่อนเลยอันนี้เป็นเสื้อผมนะมีเสื้อสั่งทำนะครับท่านผู้ชมครับแหมลงก็ช็อปใครอยากซื้อก็ติดต่อได้นะผมแต่ว่าไม่มีขายแล้วไปใส่ตัวเดียวนี่น่ะจะซื้อไปหรอตัวเนี้ยนะกลัวไม่น่ามีหรอกถ้าผมทำขายจะมีคนซื้อปะผมว่าไม่มีอ่ะถ้าทำแจกอ่ะมีครับผมใครจะไปเอาอ่ะขนาดผมยังเจาเลยทำแจกอ่ะเนาะเอาละที่อยู่ครับเอาละมาเดี๋ยวเราโอ้โหคือเบรกยากมากอ่ะมาทำฮิชิก่อนฮิชิฮิตาชินะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวนะจะทำไงแสงเข้าดีวะว้าวมาลูกพี่มาลดเร็วมากเลยอ่ะปรับความเร็วขึ้นอีกนะครับมาครับผมมาครับ130ครับ135นะครับผม13ตันครับ13ตันกับ700กิโลหรือเปล่าเออมา13ตันตักใส่รถดำครับผมนะเออดีมั้ยเฮ้ยมา13ตันตักใส่รถ10ล้อครับท่านผู้ชมครับแหมเออเฮ้ยผมว่าไม่น่าใช่วะเอาดีแล้ววีเด้อดีๆเด้อเอาดีเออนั่นแหละโอ้โหไหนบอกเด้อฮิชิพี่ฮิชิตักใส่หน่อยฮิชิมาฮิชิแม่งบังตึ๊บเลยว่ะโอ้เร็วชิบหายเลยอ่ะรถอ่ะเฮ้ยเราตักใส่กระบะได้ปะทุกคนอยากลองมากเลยอ่ะอยากลองตักใส่กระบะมากเลยอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่เป็นไรมันเด้งไม่เป็นไรนะครับเด้ฮิชิโอ้เร็วรถเร็วเดี๋ยวผมจะตักใส่กระบะมันโถ่ได้ปะเนี่ยมันชนอะไรเขาหมั่นมาเนี่ยฮะได้ปะหิลงพื้นเหรอน่าจะลงพื้นนะครับไม่น่าได้อ่ะมันไม่ใช่กระบะมันไม่ใช่กระบะดำไงไม่ใช่กระบะที่บรรทุกไงโอเคนี่ครับฮิชิเราจัดการเองครับทุกคนครับฮิตาชินะครับผมคือไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกลัวแน่นอนว่าตูดจะโดนครับไม่มีครับผมไม่มียื่นครับตูดไม่ยื่นครับนี่ครับข้อดีของตูดมองข้าครับเออตูดไม่ยื่นครับผมตูดไม่ยื่นโอเคดูกันครับแบบสมจริงสักนิดหน่อยเนาะทุกคนเนาะมีก็เอาให้น้อยมีก็ถ่ายให้น้อยเนาะทุกคนเนาะพี่ครับพี่มีมุมมองภายในก็เออมีมุมมองไอ้นี่ก็ถ่ายให้น้อยเออฮิชิฮิตาชิหวานแหววนะครับเอ๊ะเทไม้เอาละตักได้ทีละน้อยจังวะคือผมอาจจะตักไม่เต็มนะเพราะว่าตักเต็มมันจะใช้เวลานานมากๆนะครับนานแบบนานมากๆอ่ะท่านผู้ชมนะมุมมองภายในหน่อยดิจะเป็นไงโอ้โหแม่งโคตรสูงอ่ะเปิดไฟก่อนโอ้เร็วนะรถเร็วมากเลยนะรถเร็วจัดเลยอ่ะรถมันเป็นแมคโครเล็กกันเนาะท่านผู้ชมเนาะมองภายในแม่งอยากเปื้อนอะไรพี่เช็ดบ้างนะเมื่อกี้นะเช็ดเลยเด้อขนาดเด้อเออกลับบ้านไปเด็ดเนาะแต่เสียงนิ่มมากอ่ะท่านผู้ชมเนาะยืบเอาละเลยเนี่ยขับง่ายๆครับผมขับไม่ยากครับตัดดินโอ้ยฮิชิวะเฮ้ยเอ้ยอุ้ยดูใกล้ๆมันบังอ่ะท่านผู้ชมต้องดูฝั่งนี้อ่ะคือรถคันนี้ยังไม่มีที่มันขุดได้ทุกที่อ่ะท่านผู้ชมแต่ว่ารถไอ้บูมยาวมีนะครับบูมยาวสามารถเอาขุดตรงนี้ได้เลยนะแล้วก็แคทตัวเข่านะครับหมดทุกที่ทุกเวลาแล้วแต่ตัวนี้ยังไม่มีนะครับปึ๊บเอ๊ะป้าพอแล้วเดี๋ยวเราไปเทก่อนแล้วกันนะทุกคนนะเออพอเราลงรถปุ๊บมันก็จะผ่อนคันเร่งเองอัตโนมัตินะฮิตาชิเนี่ยฮิชินะครับผมมึงจะเรียกทำไมฮิชิอะไรเขาชื่อฮิตาชิ
โอ้โหเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเมื่อกี้ผมถอยไม่ได้เลยเหรอถามจริงเดี๋ยวลูกพี่คือผมจะล็อกลูกเหรอล็อกได้ปะอ่ะล็อกได้แล้วโอ้โหผมถามจริงพี่มันหนักจัดๆเลยท่านผู้ชมมันหนักมากๆเลยครับมันหนักมากๆเลยครับหนักแบบหนักเลยครับผมหนักเลยครับหมายถึงรถหนักแล้วไม่ใช่เอาอาการครับผมนี่ครับผมนี่มีแต่ชี้ตักใส่นะครับอ่ะไปเดี๋ยวลุยกันต่อครับนะครับผมย้ำนะว่าคอมเมนต์ไหนที่น่าสนใจนะทุกผู้ชมว่าเฮ้ยออกตัวไหวหรือเปล่าเนี่ยโอ้อันนี้คือไม่เต็มร้อยนะสังเกตได้ว่าด้านล่างคือ 55% เองนะ 55% เองนะอันนี้คือ 55% นะคือมันต้องเป็นรถหนักเหรอว่ะคือกระบะดำเราเนี่ยมันเบาครับไม่ใช่ใช่ๆมันเบาครับผมเร่งไปดิมันเบาอ่ะท่านผู้ชมดูมันเบาอ่ะยกล้อถ้าผมเอากระบะดำมามันจะขึ้นหรือเปล่าวะเฮ้ยนี่ไงมันต้องโยกนิดหน่อยนี่ไงไปได้แล้วโอเคมันต้องโยกนิดหน่อยครับผมโยกนิดหน่อยโยกเดินหน้าถอยหลังอ่ะโอเคมาได้แล้วโอเคเฮ้ยจัดลูกโอเคนั่นแหละโอ้โหยังไม่ไปเลยว่ะท่านผู้ชมไม่ไปเลยว่ะคือมันเบาเกินครับแล้วไอ้ข้างหลังมันหนักนะครับมันก็เลยลากไม่ไปนะว่ะถ้าเราฟอร์ดแรปเตอร์มาน่าจะฉลุยเลยนะท่านผู้ชมเนาะเพราะฟอร์ดแรปเตอร์มันแรงนะนี่ไปได้อยู่แต่ผมว่าขึ้นเนินนี่ไม่น่าไหวอ่ะเราอ้อมเอาดีไหมผมว่าเราอ้อมไปดีกว่าว่ะไม่น่าไหวครับลงเนินไหวแต่ขึ้นเนินไม่น่าไหวครับดูเบรกไม่ยังไม่อยู่อ่ะเบรกยังไม่อยู่อ่ะอัดมาไหวไหมอัดมาไหวไหมไหวไหมไม่ไหวครับโอ้โหล็อกลูกก่อนล็อกไม่ได้ว่ะไม่ไหวจริงว่ะเฮ้ยเอาไหนๆก็ไม่ไหวแล้วนะอ่ะผมขอเอาอันนี้มากระบะดำกระบะดำของแท้เลยผมขอกระบะดำตัวนี้มาเลยไหนๆมันก็ไม่ไหวแล้วมันไม่ไหวอยู่แล้วนะเดี๋ยวผมเอากระบะดำตัวจริงมาเลยนะตัวนี้น่าจะแรงกว่านะบีเอ็มลากได้ป่ะบีเอ็มลากได้ป่ะอันนี้กระบะดำของแท้เลยนะทุกอย่างครับนี่ของแท้เลยของแท้ไอ้สัตว์เลยมันไม่ไหวอ่ะคือเราลากไปมันก็แบบมันก็ฝืนอ่ะเดี๋ยวผมลองเอากระบะดำของแท้ดูนะดูอ่ะโอ้อันนี้ขนาดแบบรถเปล่าแล้วเนี่ยอันนี้มันต้องมีดินก่อนปะโอ้น่าจะต้องมีดินก่อนอ่ะโอ้เดี๋ยวลองรถเปล่าก่อนเหยียดต่อแล้วครับโอ้อันนี้แรงอ่ะอันนี้แรงอ่ะตรงนี้แรงนะอันนี้รถเปล่านะเดี๋ยวลองรถหนักดูนะครับจิ๊บหายแล้วเราไปเติมอีกข้างหลังได้ไปเต็มอีกโอ้โหไปกดผิดเมื่อกี้ไหวเปล่าไหวเปล่าโอ้โหไม่ไหวอ่ะท่านผู้ชมไม่ไหวว่ะไม่ไหวว่ะโอ้โหไม่ไหวแม้แต่นิดเดียวเลยว่ะเอาไงดีวะเนี่ยมันไม่ไหวเลยท่านผู้ชมมันหนักจัดเลยอ่ะดูแล้วดูมันจะหมุนมาได้ไหมหมุนได้โอเคลองดูคือตอนนี้รถกระบะเราก็หนักมากนะครับรถกระบะเราก็หนักจัดๆเลยดูล้อฟรีอ่ะเฮ้ยดูล้อฟรีอ่ะล้อแม่งยางแม่งโคตรแบนอ่ะโอเคนั่นนี่แม่มันตัดเลยฮะระบบมันตัดเองเลยอ่ะย้าไม่ไหวอ่ะทุกผู้ชมนะครับก็สรุปเลยนะครับว่าตามเท่าคอมเมนต์นะครับพาร์ทนี้คือไม่ผ่านครับไม่สำเร็จครับก็คือมันลากไม่ไหวครับนะสรุปก็คือเอากระบะอันนี้ขนาดผมเอาไม่เต็มนะมึกตอนแรกผมเอาไม่เต็มนะแม่งยังลากไม่ไหวครับเท่าเต็มมันไม่ไหวอยู่แล้วนะครับ 50% นึงอ่ะท่านผู้ชมนะก็คือลากไม่ไหวครับโอเคครับผมสำหรับพาร์ทนี้นะครับก็ต้องปิดไว้เพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับผมสวัสดีครับคอมเมนต์ต่อเลยตารางคลิปเดี๋ยวมาทำ